ชวนพวกเราเดินเจริญสติสักระยะหนึ่งนะครับจุดเริ่มต้นของการภาวนาวันนี้มีที่ว่างตรงไหนก็เดินข้างนอกวงข้างในวงได้ทั้งสิ้นนะฮะสำคัญคือเรามีสติอยู่ที่เท้าที่กายของเราอยู่กับปัจจุบันขณะให้ทุกก้าวเป็นจุดมุ่งหมายในตัวมันเองประคองยิ้มน้อยๆที่หัวใจและใบหน้าทำความรู้สึกผ่อนคลายสบายสบายตอนหลับยามเช้าด้วยรอยยิ้มที่หัวใจและใบหน้าของเรายิ้มแบบพระพุทธรูปงามๆที่ยิ้มให้กับโลกอย่างผู้อยู่เหนือโลกเช้านี้เราจะใช้เวลาเจริญสติยาวหน่อยหนึ่งเพราะว่าเราจะเรียนเรื่องการเจริญสติกับการเป็นกระบวนการทุกก้าวเป็นจุดมุ่งหมายนะครับการเดินเจริญสตินี่เหมาะสำหรับคนที่คิดเยอะใช้ชีวิตอยู่ในโลกของความคิดมากการเดินช่วยให้เรากลับมาสู่ฐานกายสติที่ได้จากการเดินท่านถือว่ามั่นคงกว่าการนั่งทางสายซูฟีนี่เขามีการร่ายรำเพื่อเจริญสติได้อยู่นั้นตอนนี้เข้ามาสอนในเมืองไทยแล้วอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะผมเจอเพื่อนที่เป็นซูฟีนี่มีความตื่นรู้ในชีวิตประจำวันดีมากผมกับอ้อยก็เคยเอาเรื่องการรำมาเจริญสติรวมทั้งการเซิงแบบอีสานด้วยในแง่ของการฝึกสมถะมันได้ผลเหมือนกันฝึกให้จิตสงบฝึกให้จิตมีกำลังยิ้มนะครับอยู่กับปัจจุบันถ้าทำเองอยู่กับบ้านก็หาบทบริกรรมที่เหมาะกับตัวเราเองใครเคยใช้แบบไหนแล้วได้ผลก็ใช้แบบนั้นบทบริกรรมนี่บางสำนักเขาก็ทำให้เป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์อย่างพวกอาจารย์แขกที่ขายฝรั่งถึงกับว่าต้องมารับคำบริกรรมจากฉันนะเป็นความลับนะอย่าไปบอกใครนะกฤษณมูลติบอกว่ามึงภาวนาโคคาโคล่าก็ได้วะจิตสงบเหมือนกันเว้ยท่านนัทธันท่านก็ให้ผู้เรียนคิดประกอบคำบริกรรมขึ้นมาเอง
ให้เหมาะกับอารมณ์ความรู้สึกจริตนิสัยตอนนั้นของเราเช่นปัจจุบันประเสริฐสุดปัจจุบันประเสริฐสุดตามจังหวะก้าวของเท้าหรือเช้านี้แจ่มใสฉันรักโลกจังคือหาคำบริกรรมที่เหมาะกับเราสำคัญที่สุดคืออยู่กับปัจจุบันบางสำนักท่านไม่ให้ใช้บทบริกรรมเลยเนาะอย่างสำนักของหลวงพี่ไพศาลนี่ไม่ใช้บทบริกรรมเลยแล้วแต่ครูบาอาจารย์แต่ละแห่งแต่ละสำนักก็จะมีอุบายของตัวเองพวกเราก็หาอุบายที่เหมาะกับเราระยะแรกเราอาจจะช้อปปิ้งซะหน่อยดูสำนักนั้นดูสำนักนี้แต่ถึงจุดหนึ่งแล้วเราต้องลงตัวของเราเองถ้าเปลี่ยนตลอดเวลาเราก็จะไม่ลงลึกเลือกอะไรเป็นกรรมฐานหลักของเราแล้วก็มีกรรมฐานบริวารที่เข้ามาช่วยบางช่วงบางจังหวะยิ้มนะครับอยู่กับปัจจุบันเดินเร็วเดินช้าก็แล้วแต่นะครับบางสำนักจะสอนให้เดินช้าบางสำนักเดินเร็วบางสำนักแล้วแต่อารมณ์แต่ละช่วงที่น่าแปลกใจคือเราไปดูประวัติพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ยังเดินจงกรมนะใครรู้สึกว่าพอสมควรแล้วก็หาที่นั่งของตัวเองนะครับใครจะเดินต่ออีกสักพักหนึ่งก็ได คนที่ได้ที่นั่งแล้วก็ให้เจริญสติแบบที่ตัวเองถนัดนะครับเราเรียนมาแล้วหลายรอบหลายครั้งหาอุบายของตัวเองที่สำคัญก็คือให้อยู่กับปัจจุบันของเราเสียงที่เข้ามารบกวนเราก็ใช้เป็นอารมณ์ของการทำกรรมฐานไปเลยยิ้มให้กับเสียงรบกวนทุกเสียงหลักสำคัญให้อยู่กับของจริงที่เกิดขึ้นในกายในใจของเราถ้าจะใช้กายเป็นฐานก็ให้อยู่กับกายอยู่กับร่างกายอยู่กับลมหายใจอยู่กับการเคลื่อนของร่างกายเมื่อหายใจเข้าหายใจออกถ้าจะอยู่กับเวทนาก็เอาความรู้สึกจริงๆที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบัน
ช่นตอนนี้รู้สึกคันก็ใช้ความคันเป็นอารมณ์ตอนนี้รู้สึกเหงื่อแตกในเสื้อรำคาญก็ใช้ความรำคาญเป็นอารมณ์ตอนนี้รู้สึกพอใจก็ใช้ความพอใจเป็นอารมณ์อารมณ์นี้ก็คือเป็นตัวที่เราใช้ฝึกกรรมฐานเนาะเป็นตัวตั้งของการกำหนดรู้อารมณ์ในภาษาผมเองก็ใช้ไปแล้วก็สับสนคือภาษาบาลีเนี่ยอารมณ์คือออบเจกต์หรือตัววัตถุที่เราใช้ในการกำหนดรู้ซึ่งต่างจากอารมณ์ที่แปลว่าอิโมชันตัวอิโมชันก็เป็นวัตถุกำหนดรู้ด้วยได้แล้วก็สำคัญมากเลยนะเวลาเราเป็นกระบวนการเนี่ยสมมติตอนที่เราประมาเราก็ใช้ความประมาเป็นอารมณ์เป็นวัตถุสำหรับการภาวนากำหนดรู้ความประมาในขณะที่เกิดขึ้นทันทีเป็นต้นนะครับไม่ผลักออกไปไม่ดึงเข้ามากำหนดรู้เฉยๆความรู้สึกนึกคิดก็เช่นเดียวกันตอนนี้คิดเรื่องอะไรใช้เรื่องนั้นเป็นวัตถุสลับกำหนดรู ยิ้มไว้นะครับที่หัวใจและใบหน้า
รักษายิ้มที่หัวใจและใบหน้าไว้นะครับช่วงนี้อยากให้พวกเราค่อยๆลุกขึ้นยืนนะครับโดยขณะที่ลุกขึ้นยืนเนี่ยกำหนดรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลา
พอเส้นคลายแล้วก็ลองขยับเดินโดยรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าอยู่ใกล้ใครนะครับลองเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วเดินคู่กันแทนที่จะรู้เฉพาะตัวเราให้รู้ตัวเพื่อนด้วยขยายการรับรู้ไปที่ตัวเพื่อนของเราด้วยที่เดินอยู่ด้วยกันอาจจะเรียกว่าเราใช้สติโอบเพื่อนเอาไว้การฝึกนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากเวลาเราสอนคู่กันแม้ไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวแต่ว่าเราใช้พลังสติรับรู้เพื่อนอีกคนหนึ่งด้วยแทนที่จะรับรู้เฉพาะตัวเราเองเดินต่อไปสบายที่ถามว่าเราอยู่ในสวนสำหรับคนที่มาใหม่นะครับแทนที่เราจะรู้ตัวเฉพาะตัวเราเองเรารู้ตัวเพื่อนที่เดินอยู่กับเราด้วยขยายความรู้ตัวไปถึงเพื่อนที่เดินอยู่กับเราด้วยสบายๆนะครับเดินหันหน้าหันหลังข้างนอกข้างในวงกบได้ทั้งสิ้นเราใช้การเจริญสติแบบนี้เวลาเราสอนคู่กันทำให้เพื่อนไม่ถูกทอดทิ้งเวลาเราแสดงบทหรือเพื่อนกำลังแสดงบทเราเป็นฝ่ายสนับสนุนลองเดินเร็วขึ้นอีกนิดนะครับเพราะว่าในชีวิตจริงเวลาเราสอนด้วยกันมันอาจจะต้องขยับเคลื่อนไหวไม่ใช่อยู่ในจังหวะช้าตลอดเวลา
เดินเร็วขึ้นแต่ยังรับรู้เพื่อนที่เดินอยู่ด้วยกันยังดูแลกันด้วยพลังสติอันนี้ก็ใช้ได้กับชีวิตจริงของเราด้วยนะครับที่ไม่ได้อยู่ในช่วงของการฝึกสอนบางครั้งเราอยู่กับคนที่เราใกล้ชิดแล้วมันไม่รู้จะคุยอะไรมันคุยมาเยอะมากแล้วเราก็เจริญสติรับรู้ซึ่งกันและกันชีวิตก็มีความหมายลึกซึ้งไปอีกแบบนึงนะครับถ้าทำแบบนั้นค่อยๆกลับหาที่นั่งของตัวเองนะครับสำรวมจิตอีกนิดหนึ่งแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลตั้งแต่โบราณมาแล้วนะครับการทำจิตให้สงบแม้ชั่วขณะเดียวก็ถือว่าได้บุญได้กุศลมากแล้วตามประเพณีของเราเราก็จะไม่เก็บเอาไว้ของตัวเราเองเราจะแผ่ส่วนบุญให้กับญาติผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายถ้าเชื่อเรื่องเทวดาอารักษ์ประจำตัวก็แผ่ให้กับเทวดาอารักษ์ที่ดูแลรักษาปกปักษาเราช่วงที่เราฝึกกันที่ผ่านมานะครับภายในครึ่งชั่วโมงที่เราทำกันเนี้ยมีใครฝึกไปแล้วรู้สึกเบารู้สึกสบายช่วงท้ายหรือครึ่งหลังอะไรอย่างเงี้ยมีใครบ้างครับหลายคนนะครับคือโดยธรรมชาตินะฮะการฝึกเนี่ยมันจะเริ่มที่เรามีสตินะฮะสติก็คือการเอาใจใส่เอาใจใส่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นลมหายใจเช่นเท้าที่เราเดินเช่นกำหนดแสงไปทั้งจักรทั้ง7ของร่างกายอะไรเนี่ยที่ยืมมาจากทางโยคะอะไรเงี้ยนะจุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นได้หลายอย่างมากนะฮะทีนี้เริ่มสติแล้วเนี่ยทีนี้เราก็จะจดจ่อตอนที่จดจ่อเนี่ยเช่นเราดูที่ลมหายใจแล้วเราพยายามจดจ่อที่ลมหายใจอยู่กับมันนานๆหน่อยนะฮะตรงนี้ก็มีภาษาที่ใช้ตรงนี้ก็ใช้หลายคำนะฮะสติสัมปชัญญะก็ใช้ธรรมวิจัยยะก็ใช้นะครับที่ไอ้การที่เราจะจดจ่อได้เนี่ยเราเอาใจไปใส่ใช่ไหมครับแล้วเราจดจ่ออยู่กับมันอันนี้เป็นวิตกอันนี้เป็นวิจารมันมีคำหลายคำภาษาบาลีนะตอนนี้เราเอาของจริงทีนี้พอเราจะทำแบบนี้ได้เนี่ยเราจะต้องมีตัวตั้งใจฝึกนะฮะวิริยะคือถ้าเราไม่มีความตั้งใจเนี่ยอย่างที่ยูว่าแหละเดี๋ยวมันก็ไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปนั่นเนี่ยต้องมีความตั้งใจแล้วส่วนใหญ่ท่านจะสอนให้ทำใจกลางๆอะไรเกิดขึ้นก็ดูมันเฉยๆนะฮะมันก็จะมีตัวตรงที่เรียกอุเบกขาฮะไอ้สี่ปัจจัยเนี้ยเวลาเราทำอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าปิติปิติเนี่ยก็คือความเบาความสบายแล้วก็มันมีหลายระดับมากปิตินี้มีได้หลายระดับมากเนาะมีตั้งแต่ระดับเล็กๆจนถึงขนาดรู้สึกโอ้โหมันช่างมีความสุขมหาศาลอะไรขนาดนี้โดยเฉพาะพวกที่ชอบไปเข้าทางกวนก้าวบ่อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะโดดหลายคนใช่ไหมแล้วก็จากปิติเนี่ยสิ่งที่มันจะตามมาคือเรียกว่าปัสสัทธิ
ปัสสัทธิเนี่ยคือไอ้ตอนปิติเนี่ยมันเป็นความสุขทางกายที่มันรู้สึกได้ชัดเจนมากในร่างกายของเราบางทีเนี่ยเรารู้สึกความสุขมันมาถึงปลายนิ้วอะรู้สึกมันได้ถึงปลายนิ้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันอยู่กับมันสักพักนึงมันจะค่อยๆสงบลงสงบลงสงบลงมันก็จะเป็นปัสสัทธิปัสสัทธิมันเป็นความสงบสุขสงบไอ้นี่สุขแบบฟูฟ้านะฮะไอ้นี่มันจะสุขสงบเมื่อมีความสุขสงบเนี่ยจิตมันถึงจะเป็นสมาธิแล้วสมาธิเนี่ยมันก็จะทำให้อุเบกขาเนี่ยลึกลงนะฮะมันก็จะวนไปแบบนี้ทีนี้ไอ้ตอนที่เกิดปิติเนี่ยมันเกิดได้หลายแบบมากนะบางคนใครวิ่งเป็นประจำบ้างอะมีไหมนะถ้าเราวิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเราสึกไม่ต้องใช้ความพยายามอ่ะมันไปได้สบายๆตอนนั้นเนี่ยปิติมันเกิดละที่เมื่อวานนี้ใครพูดเรื่องเอโดรฟินอ่ะคือสารในร่างกายมันหลั่งออกมาเพราะเราอยู่กับกายนานพอเนี่ยการที่เรามีสติจดจ่ออยู่กับลมหายใจอยู่กับกายของเรานานพอเนี่ยเช่นเดียวกันวิ่งหรือการเดินพวกนักเดินทั้งหลายเนี่ยที่ฝรั่งเขาเรียก second wind คือพอคุณเดินไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณไม่ต้องใช้ความยามแล้วมันอยากเดินต่อไปเองอันนี้ก็คือปิติที่เกิดขึ้นจากกระบวนการแบบนี้รวมทั้งนักปั่นจักรยานระยะทางยาวด้วยนะฮะปั่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยพอพลังในร่างกายมันเริ่มโฟลว์มันเริ่มเคลื่อนอย่างสบายเนี่ยปิติก็จะเกิดนี่จะเห็นว่ากระบวนการของการเกิดสติมันจะประมาณนี้อันนี้เขาเรียกโพชฌงค์7นะฮะคือองค์7ที่ทำให้เราตื่นก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรามีความรู้เท่าทันตัวเองมีอะไรจะถามเมื่อกี้เรื่องปัสสัทธิครับเหมือนอาจารย์ไปเร็วฟังไม่ทันว่ามันคืออะไรครับคือถ้าปิติเนี่ยมันเป็นความเอนโดรฟินมันออกมาทั่วกายแต่พอออกมาสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะสงบลงมันจะเย็นลงมันก็จะเป็นความสุขสงบที่ไม่ตื่นเต้นเหมือนปิติปิตินี่มันสบายมันตื่นเต้นบางทีมันเหมือนกับจะบินได้ด้วยซ้ำไปทีนี้ไอ้การที่เราจะให้จิตมันเริ่มเอาใจใส่แล้วก็จดจ่อเนี่ยมันมีอุบายหลายแบบมากที่เราฝึกมามีอุบายอะไรบ้างลมหายใจเดินจากทั้ง7ใช้การสั่งจิตให้แขนหนักขาหนักอะไรเงี้ยนะฮะเซตนี้ผมยืมมาจากของที่ฝรั่งเขาเรียกออโตเจนิกเป็นระบบที่ตอนนี้เนี่ยเขาใช้ในองค์กรประกันสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษเขาช่วยให้คนที่ฟุ้งซ่านเยอะสงบลงง่ายออโตจินิกเนี่ยมันเกิดสมัยสงครามโลกครั้งแรกดร.ชาลที่เยอรมันเนี่ยเขาช่วยคนที่มีความทุกข์ทรมานมีทรามาจากสงครามอะไรเงี้ยให้สงบแต่จิตแพทย์ไม่พอที่จะสะกดจิตคนให้สงบได้เขาก็เลยคิดวิธีที่จะสอนให้คนสะกดจิตตัวเองคือแต่ก่อนเนี่ยคนถูกสะกดจิตก่อนเขาสะกดจิตคนไข้แล้วดร.ชอก็ไปถามว่าในภาวะที่เขาอยู่กึ่งสำนึกเนี่ยคุณรู้สึกไงบ้างคนไข้ก็บอกว่าแขนมันหนักครับขามันหนักครับเขาก็เอาอันเนี้ยมาสอนให้คนสะกดจิตตัวเองออโตจีนิกก็คือบอกให้ตัวเองสงบเขากลับพบว่ามันใช้ได้และได้ผลมากในการที่จะรักษาโรคทางกายที่เกิดจากใจไซโคโซมาติกใช่ไหมพอดีตอนที่ผมไปอยู่แถวเอดินบะระที่สกอตแลนด์เนี่ยเรามีกลุ่มภาวนาแล้วมีหมอคนหนึ่งมานั่งภาวนาเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังผมก็เล่าเรื่องสติปัฏฐาน4ให้เขาฟังเราก็เลยแลกเปลี่ยนกันเขาก็สอนอันนี้ผมสอนสติปัฏฐาน4เขาอะไรเงี้ยผมรู้สึกมันเป็นอุบายขั้นต้นในการเจริญสติเพราะฉะนั้นอุบายขั้นต้นเนี่ยมันทำได้หลายอย่างมากนี่ใครฝึกโยคะบ้างครับได้เรียนเรื่องปราณายามะไหมปราณายาม
ปราณายามเนี่ยมันเป็นจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหัตถโยคะก็ได้เป็นราชโยคะก็ได้เนาะมันเป็นอุบายในการบังคับจิตให้สงบเราใช้ปราณายามเป็นจุดเริ่มต้นในการฝึกสติก็ได้มันจะทำให้หายใจสั้นหายใจยาวหายใจเข้าทางจมูกซ้ายจมูกขวามันมีวิธีบังคับหลายอย่างทำให้จิตสงบเร็วขึ้นนะฮะงั้นอุบายขั้นต้นเนี่ยมันมีหลายอย่างมากเราใช้อะไรก็ได้ที่จะทำให้จิตสงบลงเมื่อเช้าผมพูดถึงของพวกซูฟีนี่แต่ก่อนเป็นสายกรรมฐานของมุสลิมเนาะซึ่งเข้าใจว่าในทางเอเชียตะวันออกเอเชียกลางมันเป็นการสื่อสารมีพระของเราเนี่ยกับนักคิดของทางซูฟีเนี่ยนักภาวนาเนี่ยเจอกันแล้วแลกเปลี่ยนกันเนี่ยจนเกิดคณะซูฟีขึ้นมาเนี่ยคำสอนของซูฟีหลายอย่างก็เป็นคำสอนที่เป็นสากลมากแล้วอันหนึ่งที่เขาใช้คือการรำหมุนตัวจนเกิดสติซึ่งก็เป็นอุบายหนึ่งนะฮะผมเจอเพื่อนที่เป็นอาจารย์ซูฟีเนี่ยเขาก็มีสติมากเราอยู่กันเนี่ยเรารู้เลยว่าโอ้เขามีสติมั่นคงมากในชีวิตประจำวันเลยแล้วก็มีผ่านการฝึกแบบนี้เพราะฉะนั้นอุบายพวกนี้เนี่ยใช้ได้หลายแบบฉะนั้นบางสำนักอาจารย์ก็จะใช้ยุบหนอพองหนอบางสำนักก็พุทโธเข้าออกบางสำนักก็ไม่ใช้บทบริกรรมเลยนะใช้ยกมือทางยกมือนี่เขาจะไม่ใช้บทบริกรรมเลยนะอย่างน้อยบางสำนักเขาไม่ใช้บทบริกรรมเลยเป็นต้นนะถ้าทำสมาธิแล้วรู้ว่ามันถูกทางไม่ถูกทางเนี่ยถ้ามันเกิดความพอใจเกิดความเบาสบายอันเนี้ยผมว่าถูกทางถ้าทำแล้วเครียดยิ่งทำยิ่งเครียดอันเนี้ยเริ่มต้องปรับแล้วทีนี้คนภาวนาทั้งหลายเนี่ยเวลาเกิดภาวะดีๆเราอยากจะรักษามันไว้เราอยากจะเอามันไว้เราทำใจกลางๆไม่ได้ระยะแรกมันจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆใจมันจะค่อยๆกลางได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแรกทีเดียวมันไม่กลางหรอกแรกทีเดียวมันอยากได้ที่เรายิ่งภาวนาใหม่ๆแล้วไปบางคนมันพลาดพลาดแล้วก็เกิดความพอใจปิติซาบซ่านแล้วก็อยากได้อีกมันก็จะไม่ได้เพราะความอยากมันไปขวางเอาไว้จนเราปล่อยวางความอยากแล้วมันจะกลับไปอีกเราก็จะค่อยๆฝึกทำใจให้เป็นอุเบกขามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไอ้พวกนี้มันไม่ได้เกิดทีเดียวเนาะมันเป็นการฝึกทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการฝึกคือเราเนี่ยทำช้อปปิ้งได้เนาะทดลองอันนั้นทดลองอันนี้ทดลองอันนั้นเนี่ยแต่พอถึงจุดหนึ่งเราต้องเลือกอันใดอันหนึ่งแล้วพอเลือกอันใดอันหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะแก้ปัญหาของเราได้สมมติคุณทำอันนี้จนชำนาญแล้วเนี่ยถ้าคุณทำเบาแล้วเป็นชำนาญเนี่ยคุณรู้เลยถ้าคืนนี้คุณนอนไม่หลับเพราะว่าไอ้ขยะในใจมันขึ้นมาฟุ้งเยอะคุณเข้าหาแขนเบาขาเบาแล้วคุณหลับได้คุณจะว่าคุณใช้ได้แต่คุณกว่าจะเอามาใช้ได้เนี่ยคุณต้องฝึกจนคุณชำนาญแล้วชำนาญแล้วจนรู้ว่าเออดึงอันนี้มาแล้วมันดับตัวขยะในใจได้ไอ้สมถะขั้นต้นเนี่ยมันก็คือการที่เราเอาสมาธิฝึกพลังสติจนแข็งพอที่จะกบขยะในใจของเราขยะในใจภาษาโบราณก็เรียกว่านิวรณ์ก็คือสิ่งที่เรามีประสบการณ์ในชีวิตจะมาเล่านี่แหละโดยไม่มีสติแล้วมันก็จะฟุ้งขึ้นมาเยอะแยะไปหมดอย่างเงี้ยมันไม่แปลกใจที่คนเลยอายุกลางคนแล้วเนี่ยจะมีปัญหานอนไม่หลับเพราะไอ้ขยะที่มันสั่งสมมาในชีวิตมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าคุณฝึกสมาธิขั้นต้นนะครึ่งแรกเนี่ยเข้มแข็งพอเนี่ยคุณจะใช้จักระทั้ง7คุณจะใช้หายใจเข้าออกยุบหนอพองหนอถ้าคุณใช้ปั๊บแล้วคุณดับขยะได้แปลว่าสมาธิขั้นต้นของคุณใช้ได้ละคือเรื่องคำพวกนี้นะคำว่าภาวนาเนี่ยคือการทำให้เจริญเพราะฉะนั้นการเจริญสติการเจริญสัมปชัญญะวิริยะไอ้พวกนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้เจริญเท่านั้นเราเรียกว่าภาวนาคำภาวนาเป็นคำใหญ่รวมทั้งหมดสมาธิคือตัวที่จดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นานพอไอ้นี่มันเป็นเรื่องเริ่มต้นเนาะแต่อันนี้มันลงลึกได้ลงลึกจนถึงไปได้ไกลละนะไปจนจิตนิ่งได้มากๆตรงนี้นะฮะทีนี้เวลาเรานั่งแล้วเนี่ย
มันเริ่มสบายมันเริ่มว่างเนี่ยมันอยู่ที่วัตถุประสงค์ของเราเราต้องการอะไรของผมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอันนี้เป็นเบื้องต้นเนี่ยเพื่อให้จิตสงบนะฮะเพื่อให้จิตสงบแล้วก็มีกำลังแต่กำลังนี้เนี่ยเอาไปใช้เพื่อทำถ้าภาษาโบราณเขาเรียกวิปัสสนาเนาะผมใช้คำว่าเราเปลี่ยนมุมมองคือพอจิตสงบแล้วไม่มีขยะในใจมันไม่ฟุ้งขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็เอามาดูกายที่นั่งอยู่นี้ไม่ใช่เราเป็นธาตุธรรมชาติดูความสุขที่เกิดขึ้นเห็นความสุขมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ค่อยๆหายไปหรือเราดูความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หายไปโดยไม่เป็นเจ้าของความโกรธนั้นวิปัสสนาก็คือการที่เราเอาไตรลักษณ์นะที่ลักษณะ3อย่างเนี่ยอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความไม่น่าเอาไม่น่าเป็นแล้วก็อนัตตาความไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยเอาอันเนี้ยมามองอะไรมองกายของเรามองความรู้สึกสุขทุกข์ของเรามองอารมณ์ของเรามองจิตของเรามองความคิดของเราคืออันนี้มันก็ทุกอย่างแหละทุกอย่างที่เข้ามาในการรับรู้ของเราเนี่ยเราเห็นด้วยอีกมิติหนึ่งคือปกติเราจะเห็นกายนี้เป็นของเรานี่ประชากำลังพูดกำลังคุยอยู่หรือประชากำลังนั่งอยู่แต่การที่เราเปลี่ยนมุมมองเนี่ยเราเห็นนี่เป็นกองธาตุธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหรือขณะที่เรากำลังสอนอยู่เนี่ยมีคนเถียงเราแรงๆท้าทายเราเราเกิดความโกรธขึ้นมาไม่มีเราที่ถูกท้าทายความโกรธที่เกิดขึ้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยอันนี้คือการฝึกมาพอสมควรแล้วเอามาเปลี่ยนมุมมองเพื่อเราจะไม่ถือเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นเราเป็นของเรามากเกินไปแต่จริตใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงก็ don't take it personal ไม่ถือเป็นเรื่องของเรามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามธรรมชาติของมันเพราะฉะนั้นไอ้คำพวกนี้เนี่ยมันต้องพอเราใช้ปนๆกันในภาษาไทยเนี่ยมันเลยยุ่งๆอยู่คือตัวสติดึงเอาปัญญามาใช้ตรงนี้เรียกสัมปชัญญะเมื่อสติกับสัมปชัญญะมันอยู่กันนานพอเนี่ยมันจะเกิดสมาธิสมมติว่าเรามีเจริญสติแล้วเนี่ยเรามีความสงบเนี่ยเราไปดึงเรื่องอนัตตามาใช้ไอ้อนัตตาเนี่ยมันเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นเวลามันทำงานจริงๆเนี่ยมันจะทำงานตัวสติวิ่งแล่นไปเอาปัญญามาอันนี้ถึงวิปัสสนานะครับเอาปัญญามาปั๊บเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกสัมปชัญญะแล้วเราอยู่กับสัมปชัญญะนานพออันนี้เกิดเป็นสมาธิเนี่ยเวลามันทำงานจริงมันจะเกิด4ตัวนี้เพราะฉะนั้นที่สับสนในคำเนี่ยต้องตัวเนี้ยมันจะคลายเรื่องความสับสนเรื่องคำได้อาจารย์พุทธทาสท่านเรียกว่าธรรมะสี่เกลือในระหว่างไอ้สี่ตัวนี้กับไอ้โพชฌงค์สติสัมปชัญญะสมาธิอันมันก็คืออันเดียวกันอันเดียวกันแหละอันนี้มันขยายให้เห็นตัวผลของมันผลของตัวปีติตัวสมาธิแต่ตัวจริงเนี่ยไอ้ตัวสัมปชัญญะเนี่ยมันมีตัวปัญญาเข้ามาซ่อนอยู่ตรงนี้คือวงเนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยมันเป็นได้ทั้งขั้นต้นคือการภาวนามันมี2ขั้นเนาะขั้นสมถะกับวิปัสสนาคือท่านทำให้สงบกับเอาความสงบนั้นเนี่ยมาเปลี่ยนมุมมองโลกเปลี่ยนมุมมองจักรวาลมีอะไรเป็นของเราแล้วตัวเราเป็นของเราไม่ใช่อันนี้เป็นวิธีมองวิธีหนึ่งนะซึ่งโดยสัญชาตญาณของมนุษย์เนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้เนี่ยเป็นเราถ้าไม่ใช่ร่างกายเป็นเราก็ใจเป็นเราเพราะไอ้ความรู้สึกว่าเราเป็นเราเนี่ยมันทำให้หิวแล้วอยากกินเวลาเหยียบไฟมันร้อนเราก็ถอดออกมาเพราะนี่มันกูไอ้เนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณทั่วไปของมนุษย์แต่ว่า
การฝึกที่จะไปให้พ้นคือการมองลึกลงไปอีกทีเนี่ยเห็นว่าไอ้ตัวสัญชาตญาณนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพียงเครื่องมือทำให้ชีวิตเราอยู่รอดแต่มันไม่ใช่ของเราจริงเพราะว่าถ้าร่างกายนี้เป็นของเราจริงเนี่ยมึงจะแก่ก็สั่งให้มันไม่แก่ได้ดิมึงจะเหี่ยวสั่งให้มึงไม่เหี่ยวได้ดิมึงจะตายสั่งให้มึงไม่ตายได้ดิมันไม่ได้ถึงเวลามันต้องแก่ต้องเหี่ยวต้องตายถึงเวลามันต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจนี่มันมีวิธีมองวิธีหนึ่งที่จะลดความทุกข์ของมนุษย์ตราบใดที่เรายังแบกว่านี่เป็นกูตลอดเวลาเนี่ยความทุกข์มันวนอยู่ตลอดเวลามันไม่ออกจากวงนี้ไม่ได้สิ่งที่พระเจ้าค้นพบเนี่ยก็คือวิธีมองแบบนี้ทำให้เราหลุดจากความทุกข์ได้เป็นความจริงจากมิติที่จะหลุดจากความทุกข์ทีนี้ถ้าเราไปดูในตัวพระสูตรเนี่ยเวลาเราพูดถึงสติปัฏฐาน4เนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยมันทำงานอยู่ตรงนี้แหละคือจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเฉพาะมุมนี้ท่านเรียกสติปัฏฐาน4แล้วในวงที่เรียกว่าโพชฌงค์เนี่ยมันมีผลของการเจริญสติปัฏฐาน4ออกมาเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นโพชฌงค์7กับสติปัฏฐาน4มันเป็นเรื่องเดียวกันอันนึงมันให้เห็นผลอันนึงมันแสดงตัวเหตุอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเวลาคนจะหลุดจากความทุกข์เนี่ยท่านก็จะพูดถึงสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7ต่อกันเราจะรู้ได้ยังไงว่าที่เรามองไปมันคือจริงจริงหรือว่ามันมาจากที่เราคิดไว้อะไรคำถามดีนี่เป็นคำถามของคนสมัยใหม่เราไม่รู้หรอก เรารู้เพียงแต่ว่าพุทธเจ้าท่านไม่ได้บอกว่าอันนี้เป็นจริงจริงนะท่านเรียกว่าปรมัตถสัจความจริงสูงสุดแต่ว่าถ้าเรามองแล้วเนี่ยความทุกข์มันคลายไหมข้อสำคัญอยู่กว่าเรามองแบบนี้แล้วความทุกข์มันคลายไหมท่านสนใจแค่นี้คือท่านไม่สนใจว่ามันจริงจริงจริงหรือเปล่าท่านไม่สนใจประเด็นพวกนี้เพราะฉะนั้นเวลามีคนมาถามพระพุทธเจ้าเอ๊ะพระอรหันต์ตายแล้วไปไหนอะไรพวกนี้ท่านบอกเรื่องพวกนี้มันสำคัญน้อยแต่ตอนนี้คุณมีความทุกข์อยู่แล้วคุณดับทุกข์ของคุณตรงนี้ได้สำคัญกว่าท่านไม่ไปสนใจปัญหาที่เรียกว่าภาษาเขาเรียกว่าอะไรนะเมตาฟิสิกส์อภิปรัชญาเป็นเรื่องคิดคำนึงคำนวณว่าโลกหน้ามีไหมมีกี่โลกมีกี่จักรวาลอะไรพวกนี้ท่านไม่สนใจหรือท่านไม่ตอบคนที่เชื่อว่าท่านพระเจ้าเป็นสัพพัญญูเนี่ยท่านรู้หมดแหละแต่ท่านตอบใบไม้กับมือเดียวท่านรู้ใบไม้ทั้งป่าท่านตอบใบไม้กับมือเดียวท่านตอบเฉพาะเรื่องทุกข์กับการที่เราจะลดความทุกข์ของเราได้เพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติถูกในเรื่องของการเปลี่ยนมุมมองเนี่ยแม้แต่ไหล่ที่ตึงอยู่เนี่ยเพราะความเครียดเนี่ยถ้าคุณมองถูกปั๊บไหล่คุณคลายลงทันทีในขณะนั้นเลยที่บอกว่าธรรมะพระเจ้าเป็นสันทิฏฐิโกเนี่ยคือมันเห็นได้โดยตัวเองเลยไม่ต้องรอให้ใครมาพิสูจน์ตอบคำถามบอมแบบไหมมันเราจะรู้ก็ตอนที่มันเบาขึ้นใช่อยู่ที่เราเลยไม่มีใครมาเซอร์ติฟายให้เราได้เรามันเอาไอ้พวกดวงเจ็ดที่เป็นพิจารณาสิ่งภายนอกได้ไหมพิจารณาวัตถุพิจารณาคนรักก็ได้ คือคนรักเนี่ยนะเขาไม่ได้อยู่ข้างนอกนะเราบอกเรารักคนเนี้ยแต่จริงๆเรารักภาพคนนี้ในใจเรานะใช่ป่ะเรารักเขาจริงๆหรือป่ะภาพเขาในใจเรากับตัวเขาคนละคนนะเพราะฉะนั้นใช้ได้ไหมล่ะเพราะนี่มันเป็นภาพในใจเรามันมีคำถามที่ยังค้างอยู่ในกระดานนะครับเรื่องการอยู่กับตัวเองกับการอยู่กับกลุ่มเนี่ยว่าขณะที่เราต้องใช้สติอยู่กับตัวเองด้วยแต่ว่าเราก็ต้องอยู่กับกลุ่มด้วยมันใช้อย่างไรให้มันเกิดความสมดุลไอ้ที่แบบฝึกหัดที่ผมฝึกเมื่อเช้าอ่ะให้เดินแล้วรู้อีกคนหนึ่งด้วยเนี่ยมันจะช่วยเรื่องนี้นะมันจะช่วยเรื่องนี้ต้องหาคู่มาเดินด้วยแล้วการฝึกแบบนั่งสมาธิหลับตาที่มันสงบมากๆกับการที่เราพยายามดูในตัวในการแบบใช้ชีวิตนี่มันต่างกันเยอะไหมครับแบบเราต้องฝึกควบคู่ไปครับหรือว่าสำหรับผมอะสำคัญมากทั้งคู่เป็นยินกับหยางเลยแหละขาดอันหนึ่งอันใดไม่ได้เลยท่านเปรียบว่าถ้าสมมติเราฝึกแบบนั่งสมาธิอย่างลึกเนี่ยนะทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยแต่ในชีวิตประจำวันเราไม่มีสติเนี่ยมันเหมือนกับถัง
เราบรรจุน้ำเต็มถังแต่ถังมันรั่วพอเราใช้ชีวิตประจำวันแล้วเราไม่มีสติเนี่ยพลังก็ไหลออกไปหมดการเมนิเฟสแล้วก็ฮิปโนซิสที่บอกที่แน่ใจเป็นการเจริญสติขั้นต้นคือคำถามเขาเนี่ยผมได้ยินเยอะตอนที่ผมอยู่ฟินฮอนคือพวกนิวเอชเนี่ยพวกลัทธินิวเอชภาษาไทยเรียกว่าอะไรวะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะอะไรใหม่ๆเนี่ยนะเขาจะเชื่อเรื่องถ้าคุณคิดในทางบวกคิดในทางดีแล้วสิ่งที่คิดเนี่ยมันจะเป็นจริงขึ้นมา manifest ขึ้นมาผมไม่เคยเชื่ออะไรมันจริงระดับหนึ่งมันจริงได้บางส่วนบางด้านบางเรื่องอะไรเงี้ยมันไม่ได้จริงทุกอย่างคือมันเป็นไสยศาสตร์แบบนึงอะไอ้ New Age เนี่ยนะถ้าเราจับมันไม่ดีมันจะเป็นไสยศาสตร์แบบนึงซึ่งกลก้ามันลึกกว่าเยอะเรื่องพวกนี้คนไม่มีที่พึ่งคือฝรั่งเนี่ยพอเรามันไม่มีที่พึ่งจากศาสนามันหมดความเชื่อเรื่องศาสนามันกลับไปหาของเก่าพยายามกลับไปหาอะไรที่ไปพ้นศาสนาคริสต์ที่ฟินฮอร์นนี่ก็เป็นปฐมของการเกิดพวกนี้เลยละสื่อสารกับเทพประจำต้นไม้ได้สื่อสารกับเทพประจำสัตว์ได้อะไรได้แล้วก็ให้มาช่วยสร้างชุมชนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นจริงระดับหนึ่งของเขาอะแต่มันไม่ไปอ่านหนังสือที่ผมเขียนกันเลยกันเชื่อเลยนะปัญญาธรรมชาติเลยสักอย่างนาปกาศึกษิตเทพศึกษาศึกษาเรื่องเทพอะไรอย่างเงี้ยนะคือไม่ได้ใช้ชื่อจริงอ่ะเพราะมันเป็นไสยศาสตร์มากกลัวกลัวพรรคพวกของส่วนโมกคนถีบเอาเราก็สนใจอะไรเงี้ยไปอยู่ที่นั่นก็อ่านหนังสือแล้วก็เขียนออกมาให้คนเข้าใจตอนนั้นเชิญศาสดาเข้ามาเมืองไทยคุณดลทีหนึ่งในสามผู้ก่อตั้งซึ่งเป็นคนสื่อกับต้นไม้สื่อกับเทพประจำต้นไม้อะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะโยงถึงเรื่องหนึ่งด้วยที่พวกเราฝึกพวกนี้นะบางคนมันจะเริ่มเห็นนั่นเห็นนี่มีใครมั่งเริ่มเกิดนิมิตขึ้นมาเห็นนั่นเห็นนี่อันนี้ปกตินะทุกคนมันเกิดอะแล้วมันจริงหลายรอบแต่มันไม่กล้าพูดแนวโน้มคนแบบนี้มันอยู่กึ่งระหว่างสองโลกธรรมชาติของเขาก็เป็นกึ่งระหว่างสองโลกนะครึ่งบ้าครึ่งดีสำหรับคนอื่นคนอื่นก็จะมองเห็นว่าพวกนี้ครึ่งบ้าครึ่งดีครึ่งโลกนี้ครึ่งโลกหน้าครึ่งโลกอื่นเลยแบบเนี้ยทีนี้เรื่องเนี้ยผมก็เคยถามดลทีเนาะกินข้าวด้วยกันเนี่ยผมสงสัยจังไอ้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นจินตนาการของเราเองหรือเป็นของจริงของคนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าโอ้คุณจะแยกอันนี้ได้เนี่ยคุณต้องฝึกทั้งชีวิตแกตอบดีไหมคือมันแยกยากนั่งสมาธิไปอะไรไปเนี่ยเดี๋ยวมันเกิดแล้วเห็นภาพโน้นขึ้นภาพนี้ขึ้นภาพนั้นขึ้นมันมีธรรมดาสำหรับบางคนนะบางคนได้ยินเสียงบางคนเห็นเป็นภาพบางคนนึกรู้ขึ้นมาเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ผมพูดเรื่องนี้ก็อยากจะโยงเรื่องปิ๊งแวบที่เราพูดกันบ่อยคือปิ๊งแวบเนี่ยมันเป็นความรู้อีกแบบหนึ่งเนาะความรู้ที่ไม่ใช่เกิดจากการคิดด้วยเหตุด้วยผลคือเราเรียนหนังสือสมัยใหม่เนี่ยมันสอนการคิดด้วยเหตุผลตลอดแต่มันมีความรู้บางอย่างที่มันเกิดขึ้นที่บางคนเรียกว่าผุดบังเกิดมันเกิดขึ้นมาเองแต่มันเกิดขึ้นมาเองเนี่ยมันไม่ได้เกิดแบบไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีที่มาที่ไปเนาะมันมีที่มาที่ไปเหมือนกันถ้าคนที่ฝึกสติเยอะๆในหลายกรณีมันเอามาใช้ประโยชน์ได้ผมก็อ้อยนี่ก็มีปัญหากันบ่อยเหมือนกันนะเราสอนด้วยกันเนี่ยนะปิ้งแวบคนละอย่างเฮ้ยเอาอันไหนดีวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ใช่ไหมว่าต้องเอาอันไหนต้องเอาพี่อ้อยสิคะผมเองเนี่ยถ้าเซสชันนั้นผมเป็นหลักผมจะยืนยันของผมแต่เซสชันนั้นถ้าอ้อยเป็นหลักผมปล่อยก็อ้อยแล้วก็ไอ้ปิ้งแวบพวกนี้เนี่ยมันเป็นความรู้อีกแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราผ่อนคลายเนาะเมื่อเราผ่อนคลายเราสบายสบายมันก็เกิดช่วงเนี้ยแถวๆเนี้ยระหว่างปิติกับปัสสัทธิอะไรพวกเนี้ยถ้ารู้จักใช้ก็เป็นประโยชน์คือท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยท่านเกิดพวกนี้เยอะนะแล้วท่านจดตลอดเพราะมันลืมเหมือนความฝันน่ะมันจะลืมท่านจะจดตลอดแล้วถึงเวลาท่านก็เอามาใคร่ครวญเอามาพิจารณาคือความรู้พวกนี้เอามาใช้ก็
เอามาประกอบดูเหตุดูปัจจัยดูเหตุดูผลด้วยแต่ก็หลายครั้งมันก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลเท่าไหร่แต่มันใช่อันนี้อาศัยประสบการณ์ที่เราทำนานเราทำเรื่องไหนนานๆเราจะมีความรู้เรื่องแบบเนี้ยปิ๊งแวบเรื่องนั้นง่ายอยู่กับมันแล้วค่อยๆสังเกตตัวเองไปอะไรเงี้ยที่วิกรมจากมุมไบเขาฝึกเรื่องนี้ก็มีนะฝึกเพื่อสร้างไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัว intuition เนี่ยโดยเฉพาะเลยเพื่อเอามาใช้โดยเฉพาะเลยเขาเคยมาสอนอยู่พักหนึ่งมันก็เป็นตัวความรู้อีกมิติหนึ่งอะขึ้นมาเนี่ยไปรู้จักความคิดคนไปรู้เท่าทันความคิดคนอื่นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะทีนี้ในแง่ของกระบวนการเนี่ยเราค่อยๆดูตัวเราเองไปเนาะฝึกไปเรื่อยๆท่านจะสอนโดยทั่วไปว่าความคิดแรกเชื่อความคิดแรกส่วนใหญ่เวลาความคิดแรกเกิดขึ้นเราจะสงสัยเฮ้ยใช่ไหมปะอาจจะไม่ใช่เว้ยอะไรเงี้ยแต่สมมติเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าปัญหาที่เราแก้ไม่ได้เอ้ยมันนึกออกแล้วต้องแก้อย่างนี้แก้อย่างนี้อะไรเงี้ยพวกนี้ก็ลองดูนะดูชีวิตของเราไปแล้วก็ฝึกไปแก้ไปเองผมอุ้มกลุ่มแล้วก็สร้างพื้นที่ปลอดภัยโอเคครับขอประเด็นเดียวก่อนเนาะคนอื่นจะได้ไม่ถูกแย่งไปหมดเชิญครับหนึ่งประเด็นนะก็เพื่อคุมตัวเองและรับรู้อารมณ์ตนเองขณะที่เป็นกระบวนการและทำซึ่งสำคัญมากเนาะอันนี้เนาะเชิญครับตามพระนอจะได้มีสติเพื่อตัดสินใจได้ตลอดมีสติเพื่อตัดสินใจค่ะตัดสินใจตามกระบวนการมันมีการตัดสินใจเยอะมากใช่ครับอันนี้ดีเชิญครับเพื่อเท่าทันเสียงในหัวของตัวเองเพื่อเท่าทันเสียงในหัวของตัวเองคำดีเชิญครับประสาทสัมผัสเราจะไวแล้วก็จะดีมากในการรับรู้กลุ่มดีครับเห็นค่าของความเงียบและความช้าซึ่งจะนำไปสู่การคิดที่ละเอียดการดีการภาวนาเห็นค่าของความช้าได้ไงหนูว่ามันเห็นว่าในช่วงขนาดนึงอ่ะมันมีอะไรที่เกิดขึ้นตั้งหลายอย่างแต่ว่าถ้าไม่เจริญสติหนูว่ามันจะช่วยอ่ะมันแบบไปทำงานที่ในนั้นเนี่ยมีอะไรเต็มเห็นละเอียดขึ้นเนาะเชิญนะได้อยู่กับผู้เข้าร่วมอยู่กับผู้เข้าร่วมอย่างอยู่สามารถอยู่กับผู้เข้าร่วมในปัจจุบันขณะได้เนาะไม่ใช่ว่ากำลังสอนอยู่ผู้เข้าร่วมแต่ใจไปอยู่ที่มือถือละตัวเองกำลังเดี๋ยวมีแฟนส่งมาอะไรเงี้ยนะสำคัญนะเชิญครับสามารถรับฟังได้อย่างลึกซึ้งฟังได้อย่างลึกซึ้งเชิญครับเราเป็นกระบวนการเนี่ยนอกจากเราต้องฟังสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วเราต้องไปคิดเรื่องที่ผ่านมาเราจะสรุปมันยังไงเราต้องคิดไปถึงอนาคตว่าเดี๋ยวเราจะสังเคราะห์มันออกมายังไงทีเราต้องเร็วกว่าคนในวงเยอะนะครับครับถ้าไม่มีสติมันจะตามคิดหน้าคิดหลังไม่ทันตรงนี้น่าเจาะต่อไหมทำยังไงวะเอาไว้ก่อนคือมันเวลาอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันทำหน้าที่หลายอย่างมันทำให้ต้องฟังต้องประมวลความเห็นแล้วต้องคิดว่าเอ้ยเราจะสังเคราะห์สรุปรวมยังไงอะไรเงี้ยเราจะทำยังไงทำให้ตรงนี้ให้ได้ดีนะก็การเจริญสติมันช่วยยังไงเหมือนออกกำลังกายครับอาจารย์ถ้าเราวิ่งประจำเราก็วิ่งได้เร็วนึกถึงตัวเองตอนวันแรกที่ฟัง5คนฟังเรื่องอะไรที่ไม่รู้เรื่องเลยแต่เราต้องสรุป2นาทีเนี่ยมันเหมือนว่าเราต้องวิ่งให้เร็วคนพูดอยู่ว่าเออเราจะเอาเรื่องอะไรตรงไหนใช่เราจะเอาอะไรมาพูดอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนถ้าเกิดเรามีกำลังดีเราก็วิ่งได้เร็วกว่าปัจจุบันที่เป็นอยู่การฝึกสติในแง่หนึ่งเปรียบการฝึกสติเหมือนการออกกำลังกายแต่ที่เป็นการออกกำลังจิตทำให้เราสามารถประมวลเรื่องได้ง่ายขึ้นมีใครจะเพิ่มอะไรไหมครับว่าทำไมเราต้องฝึกภาวนาเชิญครับเรื่องการอาจจะวางตัวเองลงจะได้รับฟังความวางอัตตาตัวเองลงเนาะมีใครจะเพิ่มอะไรไหมครับเหตุที่เราต้องภาวนานิ่งขึ้นแล้วก็ประมาทไม่ลงครับแน่นอนเลยนะฮะถ้าคนภาวนาเจริญสติพอมีเมตตาต่อตัวเองเวลาทำได้แต่ต่อผู้เข้าร่วมที่เวลาเสนอได้ไหมครับอันนี้ก็ดีนะฮะมีเมตตาพาคุมไม่หลุดประเด็นครับก็ส่วนหนึ่งของการเรามีสติพอเนาะ
เวลาเราคุมการคุยการเราจะมันไม่ออกนอกประเด็นดีทำให้เกิดปิ้งแวบได้ที่ผมเองผมเห็นว่าสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการรับรู้อารมณ์ตัวเองแล้วปล่อยวางได้เนาะปล่อยวางอารมณ์รู้เท่าทันตัวเราเองนี่แหละเพราะอยู่ตรงนี้มันมีอำนาจแล้วพอเรามีอำนาจบางครั้งถ้าเรานำคุยไปแล้วคนชอบเราก็เพลินเลยไปเลยอะไรเงี้ยเราไม่รู้เท่าทันว่าเราชอบที่คนเขาชื่นชมเราอะไรเงี้ยยิ่งคุยแล้วก็คุมตัวเองไม่อยู่ก็เลยไปนอกประเด็นไปอะไรไปอย่างเงี้ยนะเพราะการรู้เท่าทันตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วการรู้เท่าทันตัวเองยังรวมถึงเวลารับการท้าทายโดยไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวบางทีมันมีคนท้าทายเรานะยืนแบบเนี้ยเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยเมื่อคุณมีฝ่ายตั้งเนี่ยมันจะต้องมีฝ่ายโต้ถ้าเราไม่รู้ทันทันตัวเองเนี่ยเราไปทะเลาะกันก็ไม่มีประโยชน์อะไรการรู้เท่าทันตัวเองสำคัญมากมันมีหลุดจากการเป็นทาสของมนุษย์ที่ต้องมีประสิทธิภาพไปทำอะไรตลอดเวลาโยงยังไงถ้าเรามีกระบวนทัศน์แบบ productive หรือต้องทำเราก็จะไม่อยากพอนะเพราะว่าภาวนามันจะไม่ทำอะไรอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีเนาะคือหลายกรณีเนี่ยการที่กระบวนการไม่ทำเนี่ยมันช่วยให้กระบวนการไปได้ดีเนาะและอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็อาจจะเติมไว้ตรงนี้เลยก็ได้ว่าการภาวนาโยกับที่แผนพูดเนี่ยฝึกเป็นคนไม่สำคัญคือในหลายกรณีเนี่ยเราเป็นกระบวนการเนี่ยถ้ากลุ่มมันไปดีเรามานั่งเฉยๆตรงนี้ไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกกระบวนการมันไปเองอะไรเงี้ยหรือเพื่อนเราพาไปอะไรเงี้ยฝึกที่จะเป็นคนไม่สำคัญมันก็ช่วยเยอะมากเลยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของการภาวนาเราเห็นคุณค่าของมันแล้วหวังว่าท่านทั้งหลายจะฝึกฝนตัวเองนะครับมันเป็นประโยชน์มากคนที่เคยภาวนายาวๆ10 วัน 20 วันอะไรเงี้ยผมว่าทำเป็นประจำจะดีคนที่ไม่เคยคุณจะทำซะ